รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติจากเดิมที่เราสร้างบ้านขายหรือเช่าซื้อนะครับก็ต้องมาเน้นสร้างบ้านเช่าอาชีพจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพหรือโครงการบ้านเคหะสุประชาขึ้นเราไม่ได้ทำแต่บ้านเราสร้างสังคมด้วยดังนั้นอยากให้สังคมมาเริ่มต้นที่บ้านก่อนเพราะว่ามีการฝึกอาชีพที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชอบรมประมาณ2เดือนแล้วก็ได้รับความกรุณาจากทางการเคหะก็ให้มานวดข้างหน้าก่อนแล้วพอที่ว่าไปได้ดีแล้วชุมชนได้ประโยชน์ที่สุดก็เลยได้ย้ายเข้ามาในห้องนวดอันนี้สวัสดีครับผมจับนิธิสมุทรโคจรขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆกับการเคหะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องราวของบ้านที่สามารถสร้างความสุขสร้างอาชีพสร้างรายได้และทำให้คุณภาพชีวิตของทุกๆคนดีขึ้นครับเพราะบ้านไม่ใช่แค่พื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างคูณยาวคูณสูงแต่บ้านคือคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติทั้งความสุขสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด Smart Think Smart Life by NHA ฉลาดคิดชีวิตดีแต่การที่เราจะมีบ้านสักหลังหนึ่งที่สามารถสร้างความสุขให้กับทุกๆคนที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นมันเป็นเรื่องยากขนาดไหนกันล่ะครับผมตอบให้ตรงนี้แหละครับว่าจากนี้มันจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วล่ะครับผมอยู่กับท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติท่านทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับครับท่านผู้ว่าครับว่าการมีบ้านของคนไทยไม่ใช่เรื่องยากต่อไปใช่ครับแม้ว่าเหตุการณ์โควิด -19 จะเป็นผลกระทบที่รุนแรงกับคนไทยของพวกเราทุกๆคนเลยทีเดียวการมีบ้านของคนไทยไม่ยากเย็นยังไงครับเล่าให้เราฟังสักเล็กน้อยก็จริงๆอยากจะเล่าถึงเรื่องโครงการบ้านเคหะสุประชาก็เป็นดำริของพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งแต่ตอนช่วงที่มีวิกฤตสถานการณ์โควิดใหม่ๆท่านก็มองว่าหลังจากโควิดแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจตามมาเพราะฉะนั้นผู้คนจะลำบากอีกมากการที่พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดจะเข้าถึงที่อยู่อาศัยก็จะยากจากเดิมที่เราสร้างบ้านขายหรือเช่าซื้อนะครับก็ต้องมาเน้นสร้างบ้านเช่านะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ทีนี้พอมันเป็นบ้านเช่าอย่างเดียวอ้าวและสถานการณ์โควิดคนตกงานนะครับอาชีพไม่มีสิ่งที่รัฐบาลนะครับก็ให้ความสำคัญอย่างมากว่าหลังจากสถานการณ์โควิดเราต้องเจอปัญหาเศรษฐกิจแน่เพราะว่ามันได้รับผลกระทบทั่วโลกอาชีพจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญจึงเป็นที่มาของการพัฒนาโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพหรือโครงการบ้านเคหะสุประชาขึ้นมีการจัดทำโครงการนำร่องแล้วก็เตรียมความพร้อมของที่ดินที่จะพัฒนาต่อเพราะนั้นเราได้ฟังแบบนี้ปุ๊บอ้าวแล้วในแง่ของการอยู่อาศัยมันจะเริ่มได้เข้าอยู่จริงๆเมื่อไหร่แล้วก็ในช่วงที่ทำโครงการนำร่องเข้าไปเจอสถานการณ์โควิดอีกก็กระบวนการก่อสร้างก็ล่าช้าจริงๆอ่ะเดิมตามเป้ามาต้องเสร็จตั้งแต่มกราตอนนี้ก็อาจจะล่าช้าไปถึงประมาณเมษาเรายังคงทำงานตลอดเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาอยู่อาศัยให้เร็วที่สุดใช่ครับจริงๆแล้วเราเปิดให้จองตั้งแต่มีนาคมปี2564เราทำนำร่องที่ฉลองกรุง302หน่วยแล้วก็ทำนำร่องที่ร่มเกล้า270หน่วยก็เท่ากับเรามีโครงการนำร่องอยู่572หน่วยแต่ว่าตอนที่เราเปิดจองสิทธิ์ซึ่งคุณสมบัติก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเป็นกลุ่มเปราะบางนะพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คนไร้บ้านไม่น่าเชื่อครับว่าระยะเวลาที่เราเปิดจองประมาณอาทิตย์เศษ 6,660 กว่าคนโอ้โหเพราะนั้นเราถึงเร่งที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะยิ่งที่เป็นแบบประเภทเช่าเพื่อให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับภายใต้โครงการเคหะสุประชาพอได้ที่อยู่อาศัยเสร็จปุ๊บแล้วเขาจะใช้เงินที่ไหนก็เรามีอาชีพอาชีพส่งเสริมให้เขาด้วยใช่ครับแล้วก็ในกรณีที่มีอาชีพคนจะบอกอ้าวแต่ผมไม่มีตังค์อ่ะเราก็ไปทำความร่วมมือกับธนาคารออมสินในการที่เขาจะมาซัพพอร์ตเรื่องของสินเชื่อก็จะทำให้กลุ่มคนที่อยากมาเช่าเนี่ยก็จะมีเงินมาพัฒนาอาชีพนะครับซึ่งอาชีพก็มีอยู่6อาชีพก็ใน6อาชีพเนี่ยมันก็จะต้องสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มคนนี้ครับก็จะมีการสอนรมแล้วก็ให้ฝึกฝนทำนิชนานใช่ครับแล้วก็ในส่วนของการแข่งเองเนี่ยเราก็ไปทำความตกลงกับหน่วยงานที่เขามีที่ดินไม่ว่าจะเป็นการรถไฟกรมธนารักษ์นะครับหรือล่าสุดรฟม
เนี่ยครับเพื่อที่จะนำที่ดินของเขานะครับมาให้เคหะเช่าแล้วก็พัฒนาโครงการนี้ขึ้นไปต่อไปด้วยครับเป็นดำริของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้ครับที่เอาเป้าหมายคือประชาชนเป็นหลักการสร้างบ้านเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งหรือองค์ประกอบหรือกระบวนการที่จะไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือความกินดีอยู่ดีของประชาชนมันก็จะทำให้กระบวนการทำงานร่วมกันของทุกๆฝ่ายไปสู่เป้าหมายเดียวกันได้ครับได้เห็นภาพแบบนี้ได้ฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูโครงการจริงๆครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่เลยไปที่เคหะสุขประชาครับเอาละวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์ครับขอบพระคุณครับสนับสนุนโดยสมุดโคจรแทรเวลคุณผู้ชมครับและขณะนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางเข้ามาที่โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่ม9เป็นที่เรียบร้อยอยู่ข้างๆผมตรงนี้พี่กิจสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาเล่าให้ฟังกันก่อนครับพี่กิจครับอย่างที่ร่ม9แห่งนี้โครงการทั้งหมดในเนื้อที่เท่าไหร่ครับพี่ครับพื้นที่โครงการตรงนี้นะครับประมาณ20ไร่เศษๆนะครับแล้วก็ที่นี่จะมีจำนวนหน่วยของสุขประชาเนี่ยประมาณ270หน่วยตัวแบบบ้านเนี่ยเราจะมีอยู่4แบบหลักๆคือตอนนี้โครงการสุขประชาเราเนี่ยเราทำสำหรับผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเบาบางแล้วก็คนที่ต้องการที่อยู่อาศัยเราแบ่งเป็นประเภทเป็น30ตารางเมตร40ตารางเมตรและ50ตารางเมตรผมจะเป็นรายการแรกๆเลยที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูบ้านในแบบต่างๆครับของโครงการเคหะสุขประชาแบบแรกนี่คือบ้านไทเอ็กครับ30ตารางเมตรสตูดิโอสำหรับรองรับผู้สูงอายุและผู้พิการเป็นห้องโล่งๆสตูดิโอสำหรับอยู่1คนหรือ2คนเนี่ยคุณผู้ชมขออนุญาตนะให้ดูสมมติว่าเอาเตียงมาวางแล้วตรงนี้อาจจะแบบมีตู้เสื้อผ้ามีอะไรหน่อยๆด้านนี้ซ้ายขวาตรงนี้เป็นเตียงนอนลุกขึ้นมาเข้ารถเข็นเข้าห้องน้ำห้องน้ำเราจะเป็นประตูบานเลื่อนแล้วก็ห้องน้ำจะใหญ่กว่าปกติฮะเราจะให้รถเข็นสามารถใช้ห้องน้ำได้อุปกรณ์ครบครันมีฝักบัวที่แขวนประชดตัวมีซิงค์ล้างหน้าปรับระดับไว้ให้เรียบร้อยสำหรับนั่งอยู่บนวีลแชร์และมองมาด้านหลังอันนี้จะเป็นทางออกเป็นน็อกชานด้านหลังครับซึ่งคุณผู้ชมมาดูตรงนี้คุณจะสมมติว่านะถ้าคุณจะมีเครื่องซักผงซักผ้าหรืออะไรคุณมาวางตรงนี้ได้ครับแล้วก็มีการแบ่งพื้นที่โซนชัดเจนระหว่างบ้านเรานี่ใช่กับเพื่อนบ้านใช่ครับกว้างขวางเลยแล้วที่สำคัญคือวัสดุอุปกรณ์อย่างพวกเต้าปลั๊กเสียบรู้ว่าอยู่ข้างนอกปุ๊บเขามีกันน้ำให้คอนเซปต์การใช้บานหน้าต่างด้วยครับตอนแรกเรามองว่าถ้าใช้บานเลื่อนลมมันจะเข้าได้น้อยเราใช้เป็นบานเปิดคุณมาดูวัสดุที่เขาใช้นี่เราใช้วงกบเหล็กวงกบเหล็กสีจากโรงงานครับนี่เอ๊ะอันนี้อะไรครับพี่ครับระบบป้องกันควันสมมติถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมีควันขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เป็นตัวจับสัญญาณแล้วก็เสียงจะดังขึ้นแล้วตรงนี้อาจจะมีไฟส่งไปถึงคนอื่นช่วยกันดูครับเพราะว่าลองนึกสภาพนะว่าคนที่อยู่ที่เนี่ยเป็นผู้สูงอายุบ้างล่ะบางทีอาจจะหลงลืมไหว้พงไหว้พระจุดธูปไว้จุดเทียนไว้หรือไฟฟ้าลัดวงจรหรือใดๆก็ตามกับเหตุที่มันเป็นอุบัติเหตุที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ซึ่งนี่เขาคิดไว้ให้เสร็จแล้วนะกับสิ่งที่เป็นทั้งหมดทั้งมวลแบบนี้ได้เห็นแบบนี้ไปเรียบร้อยแบบบ้านต่อไปอันนี้บอกใครแบบบ้านต่อไปนี่แนะนำไปดู30ตารางเมตรสำหรับครอบครัวใหม่อยู่กัน2คนซิงเกิลมัมหรือครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้นครับตัวนี้จะขนาดห้องเท่ากับไทยแรกที่เราดูแต่ตัวนี้รองรับสำหรับคนทั่วไปคือการใช้ชีวิตแบบปกติเอาไว้ง่ายๆเนาะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวฮะดูแลคุณลูกอยู่ฮะมีนอนกับคุณลูกในขณะเดียวกันคุณแม่ลุกขึ้นมาเนี่ยเตรียมกับพงกับข้าวตัวนี้ก็ทำเป็นแพนทรีไงครับผมเนี่ยแพนทรีเล็กๆอย่างนี้เตรียมอาหารเช้าไว้ให้ลูกเอ๊ะอันนี้30ตารางเมตรแต่พอดูการตกแต่งอะไรเข้าไปแล้วมันกว้างเลยนะและสิ่งที่ผมแอบชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือเรื่องราวของหน้าต่างเขาเจาะไว้ให้เราเยอะมากพอเปิดหน้าต่างหมดมันโปร่งหมดเลยแล้วลมเข้า4ด้านเลยใช่ท
าฟังค่าเช่าแล้วคุณจ๊อบจะตกใจเท่าไหร่พี่เอ๋ยยังไม่ได้ถามอย่างบ้านไทยแรกเรานั้นน่ะ 1,500 บาทต่อเดือน 1,500 บาทต่อเดือนอย่างหลังเนี่ย 2,000 บาทต่อเดือนเดี๋ยวคืออันเนี้ยเหมือนเก็บค่าเช่าให้รู้เก็บเฉยๆดีกว่าคุณได้บ้านอารมณ์แบบบ้านเดี่ยวเลยอยู่มีพื้นที่มีสนามหน้าบ้านเล็กๆ 2,000 บาทนะและโลเคชั่นตรงนี้ทะลุไปนิดเดียวเข้าเมืองคือเราไม่ได้ทำแต่บ้านเราสร้างสังคมด้วยดังนั้นอยากให้สังคมมาเริ่มต้นที่บ้านก่อนสร้างสังคมคุณภาพท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ก่อให้เกิดรายได้กับคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ในทั้งหมดก็คือย้อนกลับมาซึ่งความสุขของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านครับโอ้โหสุดยอดไปแบบต่อไปครับพี่ครับผมนี่คือเป็นบ้านขนาด40ตารางเมตรครับ40ตารางเมตรเป็นไทบี1ห้องนอนอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นใช่ครับเป็นโซนนั่งเล่นสามารถพักผ่อนนู่นนี่นั่นได้เสร็จมาตรงนี้เป็นทานข้าวครับอยู่ตรงนี้นี่เข้ามามาบุกห้องนอนเขาเลยดีกว่าเชิญชมห้องนอนห้องนี้ก็จะมีหน้าต่าง2ด้านครับระบายอากาศต้องบอกว่าเรื่องความปลอดภัยไม่ต้องห่วงมีเหล็กดัดมีอะไรงี้นั้นตรงเนี้ยเนี่ยคุณผู้ชมเข้ามาดูนะว่ามันค่อนข้างจะครบเลยทีเดียวราคาค่าเช่าครับตัวนี้อยู่ 2,500 ครับโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมด้วยโลเคชั่นแบบนี้กับราคา 2,500 บาทต่อเดือนอันนี้ต้องบอกว่าสุดคุ้มจริงๆมาถึงบ้านแบบ4สำหรับครอบครัวใหญ่แล้วครับตอนนี้เริ่มมีแบ่งห้องนอนลูกห้องนอนพ่อแม่ละครับเริ่มมีเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นด้านในเลยครับผมโอ้โหบอกเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่สุดครับโถงกลางก็จะใช้ร่วมกันแล้วก็แยกขวางอ่ะแยกเป็น2ห้องนอนรับแขกสบายๆตรงนี้โต๊ะทำงานเขียนหนังสือเด็กๆได้ที่วงทีวีครัวทำมาตรงนั้นในขณะเดียวกันที่มันโดดเด่นเพิ่มขึ้นมาก็คือ2ห้องนอน2ห้องนอนรองรับประมาณ5คน5คนได้สบายๆนะครับแล้วต้องเห็นแล้วผมรู้สึกว่า1ภาพรวมของการจัดผังค่อนข้างที่จะทำให้รู้สึกมันเปิดโล่งมากที่สุดสองสิ่งที่ผมเห็นได้เลยก็คือว่าวัสดุที่นำมาใช้ในการสร้างเป็นของดีครับผมและสิ่งที่ผมต้องชื่นชมมากๆเลยทีเดียวก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบบ้านไม่มีหลังไหนเลยที่โดยรอบไม่มีสวนเพราะฉะนั้นคุณจะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีเอาละพี่เกดมีอะไรนอกเหนือจากที่เราไปดูมาแล้วบ้างครับพี่อีกไทป์ก็คือรูปแบบฟังก์ชันบ้านจะเหมือนกัน40 30ตารางเมตร40ตารางเมตร50ตารางเมตรตอนนี้จะเป็นบ้านขึ้นไปอยู่เป็น2ชั้นละ4ครอบครัวในหลังเดียวกันจะมีทางเข้าออก3ทางก็คือบ้านชั้นล่างก็จะแยกกรอบของใครของเขาชั้นบนใช้บันไดร่วมกันแล้วก็แยกไปเป็น2ห้องเราได้เห็นเรื่องราวของที่อยู่อาศัยไปเป็นที่เรียบร้อยแต่เรื่องราวของอาชีพการสร้างรายได้ของเขาเป็นยังไงครับโครงการเคหะสุประชาเนี่ยคือเป็นบ้านพร้อมอาชีพดังนั้นอาชีพแต่ละที่เนี่ยมันตามภูมิสังคมที่มันเป็นอย่างของร่มเกล้าเนี่ยมันอยู่ในเขตเนื้อเมืองและเขตในชุมชนถ้าเรามองไปตรงข้ามเนี่ยครับจะเป็นพื้นที่6ไร่4ไร่จะเป็นมินิมอลสำหรับเป็นร้านค้าชุมชนจะเป็นวิสาหกิจชุมชนเปิดร้านหรือมีเอกชนเข้ามาแล้วก็เอาคนที่อยู่ในนี้ไปเป็นพนักงานช่วยกันดูแลหรือเราก็ไปเปิดร้านที่นั่นส่วนชั้น2ก็จะเป็นอะคาเดมี่เป็นศูนย์อบรมศูนย์ฝึกอาชีพเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถสร้างกลุ่มอาชีพ ใช่ครับ ในชุมชนของเราเคหะมีชุมชนเคหะเป็นแสนครอบครัวอยู่แล้วเราจะมีหน้าที่รับผลผลิตแล้วเราก็จะมาขายในมินิมอลเราหรือขายในตลาดของเรานี่คือเมืองในฝันโครงการเคหะสุขประชามีทั้งบ้านมีทั้งอาชีพเราอยู่ตรงเนี้ยทำงานตรงเนี้ยหากินตรงนี้ในขณะเดียวกันใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยมันเรียกว่าครบจบในที่เดียวถ้าในเมื่อเราบุกมาถึงร่มเกล้าแบบนี้แล้วครับพี่เรื่องราวของการประกอบสัมมาอาชีพมีเป็นตัวอย่างให้ผมสักนิดนึงไหมเรามีวิสาหกิจชุมชนที่เราทำอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอดอาจจะต้องไปดูโครงการนวดต้องลองวันนี้เลยครับพี่ล้าจากนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนนี้พร้อมเป็นในแบบให้เขานวดเต็มที
ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆกับการเคหะแห่งชาติและขณะนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่โครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้าสิ่งที่ผมต้องบอกก็คือเรื่องราวอีกหนึ่งอาชีพสำคัญที่เกิดขึ้นภายในเศรษฐกิจสุขประชาโอ้ยโอ้สบายดีไหมคะจ๊อบโล่งไหมคะโล่งตอนแรกเข้ามาไม่ค่อยสบายตอนนี้สบายแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคุยคร่าวๆก่อนแนะนำตัวเองนิดนึงครับพี่พานิพักบุญแลบค่ะหรือที่เขาเรียกกันว่าป้าตุ้มอะค่ะป้าตุ้มค่ะป้าตุ้มทำอะไรที่นี่ครับอ๋อทำหน้าที่เฮดแลนด์ที่กลุ่มนวดแผนไทยนี่แหละกลุ่มนวดแผนไทยนี่ใช่ค่ะป้าตุ้มที่นี่การรวมกลุ่มของเราเริ่มขึ้นมานานแล้วหรือยังตั้งแต่ปี54หลังน้ำท่วมใหญ่อะค่ะค่ะเพราะว่ามีการฝึกอาชีพที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชอบรมประมาณ2เดือนแล้วก็ได้รับความกรุณาจากทางการเคหะก็ให้มานวดข้างหน้าก่อนแล้วพอพี่ว่าไปได้ดีแล้วชุมชนได้ประโยชน์ที่สุดก็เลยได้ย้ายเข้ามาในห้องนวดอันนี้นะคะค่ะแต่การเคหะก็ให้ความเมตตาว่าคิดค่าเช่าแค่เดือนละ 2,000 บาทจนถึงปัจจุบันนี้นะคะตั้งแต่ปี54อะค่ะการที่เรามารวมตัวกันณวันนี้สิ่งที่ได้มันคืออะไรบ้างครับก็ช่วยให้หมอมีรายได้แล้วก็ให้คนในชุมชนที่ว่าปวดเจ็บปวดอะไรก็ได้นวดในราคาที่ถูกด้วยคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่านอกจากอาชีพบริการอย่างอาชีพเรื่องราวของการนวดแผนไทยแบบนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายอาชีพที่เกิดขึ้นภายในชุมชนของการเคหะอย่างเช่นการทำอุตสาหกรรมขนาดย่อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคุณแม่แนะนำตัวเองสักเล็กน้อยค่ะป้าสุจินลุ่งสว่างค่ะเป็นประธานกลุ่มจัดเย็บเสื้อผ้าชื่อกลุ่มสูงวัยใจกล้าค่ะแน่สูงวัยใจกล้า การทำงานของเราเป็นยังไงครับคุณแม่ครับเมื่อเรารวมกลุ่มกันนะคะรวมกลุ่มจากพี่น้องเราที่มีอาชีพจัดเย็บเสื้อผ้าเหมือนกันกลุ่มจะเป็นคนรับงานรับแล้วก็กระจายให้สมาชิกเมื่อสมาชิกผลิตเสร็จก็ตรงนี้เป็นจุดจำหน่ายอันนี้ราคาเท่าไหร่คุณแม่ตัวนี้อันนี้เราขาย350อุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมทั้งชุดเลย350บาทราคาย่อมยาวมากๆเลยทีเดียวไล่เรียงลงมาอีกสไตล์นึงอ่ะอย่างงี้สไตล์นี้อันนี้จะเป็นผ้าฝ้ายของพี่น้องเราทางเหนือที่เราเป็นเครือข่ายร่วมกันนะฮะเอาผ้าทอมาจากเขาแล้วก็มาแปรรูปราคาเท่าไหร่ตัวนี้คุณแม่ตัวนี้มันจะแพงหน่อยนึงตัวนี้ก็จะขึ้นมาที่400โอ้โหอย่าใช้คำว่าแพงเลยคุณแม่เอ้ยลองดูนี่ค่ะนี่คุณผู้ชมอย่างนี้โอ้โหผมใส่สบายๆ400บาทเท่านั้นนี่นี่โอ้โหนี่เป็นไงค่ะกริปน่ารักเลยอันนี้ก็เย็บเองค่ะเย็บเองค่ะอันนี้เท่าไหร่จ้าแม่ผืนนี้อันนี้ขาย600เพราะเป็นผ้าทอมือผ้าทอมือนี่คุณผู้ชมดูดินี่น่ารักอ่ะค่ะนี่เป็นผ้าถุงค่ะเป็นผ้าถุงผ้าถุงทอมือแบบนี้แล้วราคาแค่600บาทเท่านั้นนี่ดูของดีราคาถูกและที่สำคัญคือได้อุดหนุนคนในชุมชนอีกด้วยเนี่ยมีอีกหลากหลายรูปแบบหลายสไตล์เลยกางเกงเขามีหมดนะผมว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคุณแม่แบบนี้ขออนุญาตไปเยี่ยมชมสักสองสามหลังจะได้ไปดูเขาสิครับว่าการที่เขาทำงานอยู่ที่บ้านของเขาและเกิดมาเป็นชิ้นงานสวยๆเท่ๆเก๋ๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงคุณแม่ขอบคุณมากครับคุณแม่ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับเล่าให้ฟังนี่บุกเข้ามาถึงในบ้านเลยนะค่ะคุณแม่ชื่ออะไรจ๊ะก้อนหยกลูกคุณแม่เป็นสมาชิกการเคหะที่นี่มากี่ปีแล้วจ๊ะอุ้ยแม่มาตั้งแต่ปี27อ่ะก็เย็บผ้านี่แหละก็คืออยู่ที่นี่นี่แหละใช่เลี้ยงตัวเองด้วยอาชีพเย็บผ้าคุณแม่ทํางานที่บ้านใช่ค่ะสร้างรายได้จากที่บ้านดีมั้ยคุณแม่การที่เราได้ทํางานแบบนี้ก็มันดีอย่างหนึ่งว่าเราถ้าเราจะพักเราก็พักได้ก็ได้เงินด้วยใช่ไหมเวลาทำงานเราก็ทำงานเวลาว่างแม่ก็จะไปออกกำลังกายเอาลูกบ้างปั่นจักรยานบ้างคือทำงานออกกำลังกายสังสรรค์กับเพื่อนฝูงอันนี้แม่ครบวงจรของแม่นี่ไงเรียกว่า คือสังคมคุณภาพจริงๆนะคุณแม่นะเพราะในละแวกนี้มีสวนสาธารณะเราไปออกกำลังกายก็ได้ในละแวกนี้มีลู่ที่เราสามารถปั่นจักรยานได้เราก็ไปปั่นจักรยานเล่นได้
เราสามารถใช้ชีวิตได้มีความสุขได้ช้อปปิ้งเดินซื้อของซื้อของก็ง่ายสะดวกสบายช้อปปิ้งกินทานอาหารทีนี้มีนัดอะไรก็ไปกันได้ลูกคือแม่แบบทำแบบชีวิตแบบสบายสบายอ่ะการที่เรามีบ้านมีที่อยู่อาศัยเป็นของเราเองเราสามารถหาความสุขสร้างรายได้สร้างรอยยิ้มและที่สำคัญคือสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและผมเชื่อว่าใครหลายๆคนมีนิยามของคำว่าบ้านซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปเรื่องราวของบ้านแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละคนคิดยังไงลองฟังดูครับนิยามคำว่าบ้านสำหรับผมนะครับมันเปลี่ยนไปเรื่อยตามเวลาที่เราเปลี่ยนไปเริ่มต้นทำบ้านใหม่ๆเราคิดว่าบ้านแค่สวยแต่พอได้มาเรียนรู้มาทำโครงการเนี่ยเราถึงรู้ว่ามันไม่ได้มีแค่บ้านมันต้องมีจิตวิญญาณในการอยู่บ้านสภาพแวดล้อมของบ้านค่อยเอาวิญญาณและจิตใจของคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมาอยู่รวมกันกับภูมิสถาปัตย์มันถึงจะกลายเป็นบ้านที่สมบูรณ์ครับทุกคนควรมีบ้านของตัวเองเนาะที่เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นที่พักพิงที่เรามีความสุขอ่ะเรากลับมาบ้านเราก็จะมีความสุขมันมองได้หลายอย่างอ่ะลูกความอบอุ่นความที่มีเป็นที่พักผ่อนใช่ไหมคนที่เราไม่เคยรู้จักกันมาอยู่ด้วยกันก็เป็นพี่น้องกันค่อยทีค่อยอาศัยกันและเป็นที่ทำมาหากินด้วยโดยรวมแล้วนิยามของคำว่าบ้านก็คือสถานที่ที่จะมอบความรักความอบอุ่นความสุขความมั่นคงในชีวิตประกอบกันกลายเป็นสังคมคุณภาพกับเรื่องราวของโครงการน่าอยู่ในราคาที่ทุกคนสามารถจับต้องได้รองรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยคนพิการผู้สูงอายุลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและนี่ก็คือบ้านเคหะสุขประชาบ้านเช่าพร้อมอาชีพสำหรับวันนี้ครับรายการดีๆของคนอยากมีบ้านหมดเวลาลงแล้วครับสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามชมกันต่อในรายการเรื่องบ้านๆกับการเคหะแห่งชาติทางช่องอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.เวลาดีของคนอยากมีบ้านสำหรับวันนี้สวัสดีครับแม่เล็กจ๋าบ้านคืออะไรนิยามคำว่าบ้านให้เราฟังสักนิดหนึ่งแม่บ้านนี่ก็เป็นที่อยู่อาศัยเนาะเราก็มีที่อยู่ที่นอนแล้วก็มีงานทำที่อยู่อาศัยทำให้ครอบครัวมีความสุขมีความสะดวกสบายในหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะอาชีพก็สะดวกสบายนะคะเพราะว่าเรามีเพื่อนที่อยู่ในที่เดียวกันมีงานแล้วส่งกันทำถึงว่างานจะราคาถูกบ้างแพงบ้างก็ยังมีความสุขค่ะAmarin TV